สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมานะครับที่สถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง FM 103 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ที่ตำบลเกาะเพชรอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทำคลิปวิดีโอมาหลายคลิปแล้วแต่ไม่เคยถ่ายนะครับสถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าผมมาจัดรายการอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พบกับรายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่8โมงเช้า30นาทีไปจนถึง10โมงนะครับ30นาทีพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ1ชั่วโมง30นาทีรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำและก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พบกับรายการน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นนะครับซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนการอนุเคราะห์จากศูนย์อำนวยการนะครับและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับจะไปพบกับผอ.เจ้าของสถานีวิทยุแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูบรรยากาศด้านในตามผมมาดูนะครับนี่คือสถานีวิทยุนะครับนี่ที่เคารพทุกท่านนะครับนี่นะครับสถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง FM 103 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมจะนั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไมค์นะครับที่พูดอยู่ที่ออกรายการออนแอร์อยู่นะครับนี่คือคลื่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์คลื่นศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนังนะครับโดยผอ.ธวัชทวีชนผู้อำนวยการคลื่น FM แห่งนี้นะครับนี่บรรยากาศด้านในสถานีวิทยุนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นคลื่นที่ได้รับความนิยมกับชุมชนแล้วครับมีแฟนคลับในรายการเยอะแยะทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับก็ต้องสวมอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับสวมอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดรายการนี่คือไมค์นะครับถ้าจัดรายการคู่ก็จะใช้ไมค์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คอม1คอม2นะครับถ้าสมมติว่าแฟนรายการโทรเข้ามาสายหน้าไมค์ก็จะยกสายอย่างนี้ครับยกสายรับหรือถ้าไม่รับทางโทรศัพท์อย่างนี้นะครับถ้าไม่รับก็กดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของห้องส่งคลื่นFM 103 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งก็ตั้งใจที่จะถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านั่งพูดอยู่ที่ห้องส่งเป็นแบบไหนนึกภาพไม่ออกนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศด้านในแล้วครับด้านในห้องจัดรายการนะครับก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับผู้อำนวยการสถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง FM 103 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ที่ตำบลเกาะเพชรอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นบ้านเกิดบ้านเก่าบ้านแก่บ้านหลังที่2ของดีเจวิเชียรด้วงพริ้มซึ่งไม่เคยทำคลิปไม่เคยเปิดเผยไม่เคยถ่ายให้ดูว่าผอ.ธวัชทวีชนหน้าตาจะหล่อเหมือนซินเวสเตอร์สตาร์โลนหรือเปล่านะครับหรือบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ต้องฮานนชวาเลเกอร์วันนี้เราจะได้มาพบกับผอ.ธวัชทวีชนผู้อำนวยการคลื่นในเวม103ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆผมแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับอยากทราบว่าสถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง FM 103นี้ตั้งมาเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่ครับประมาณเกือบ20ปีเกือบ20เยอะมั้ยครับตอนนี้มีประมาณ15คน15คนมีแฟนเพจแฟนคลับเยอะแยะมั้ยครับตอนนี้ก็แฟนเพจนี่มีทั่วไม่ว่าจะเป็นอำเภอวัดไซเยนใหญ่ปากบ้านนางเฉลิมพระเกียรติตลอดจนถึงโน่นร่อนพิบูลโอ้โหรู้ได้ไงครับว่าแฟนคลับไปถึงเพราะว่าแฟนคลับร่อนพิบูลก็ขอเพลงมาป้าเล็กตัวชี้วัดจากที่แฟนรายการขอเพลงก็มา นะครับก็เป็นผู้บริหารคลื่นในเบม103อยู่ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายเทคนิคด้วยมีฝ่ายเทคนิคไหมครับในห้องส่งเมื่อก่อนมีตอนนี้เราลดค่าใช้จ่ายลงมาเพราะว่าค่าใช้จ่ายในสถานีเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ30,000 กว่าบาทงั้นเราก็ถ้าลดลงไป
การตั้งสถานีเริ่มแรกเริ่มเดิมทีนี้ครับยุ่งยากไหมครับกระบวนการขั้นตอนเป็นไงบ้างครับก็ครั้งแรกมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ลำบากมากนะครับเพราะว่าเราต้องหยุดตอนนั้นก็เขาสั่งให้หยุดเป็นปีครับรายได้ก็หายไปทั้งหมดมีแต่เครื่องกับเสาแค่นั้นเองแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นกรุงเทพวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เป็นปีอะอาทิตย์ละครั้งเลยตอนนั้นหลังจากเจอมรสุมของกสทช.ใช่มั้ยครับที่สั่งหยุดทั่วประเทศแล้วตอนนี้สถานีวิทยุชุมชนนี้ก็หายไปเยอะแยะใช่มั้ยครับก็เมื่อก่อนนครมี100 กว่าสถานีครับตรงตัวนี้น่าจะเหลือประมาณ60กว่าสถานี61ในนั้นก็คือขึ้นนะเป็น103ไม่เกินขึ้น103ครับแล้วก็ถือว่าเราก็ยืนหยัดอยู่มาตลอดนะครับท่านพอภูมิใจในตัวเองไหมครับภูมิใจในสถานีคลื่นในเบมไหมครับที่ต่อสู้มาตั้งแต่มรสุมของคลื่นในเบมนะครับเยอะแยะจึงเกิดขึ้นได้ยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้นะครับก็เราก็มีความภาคภูมิใจเพราะว่าเราสามารถที่จะพาสถานีไปได้แล้วก็พาสามารถให้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้ถึง15 คนนะเพราะมันทำให้ทุกคนมีรายได้ถึงแม้ว่าไม่ใช่อาชีพหลักแต่เป็นอาชีพที่เราเป็นสำรองนะครับก็มีรายได้ตรงนี้เข้ามาจนเจืออย่างน้อยก็เดือนหนึ่งนะบางคนก็ได้เดือนหนึ่งเหยียบ10,000 บ้าง5,000บ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสามารถเพราะว่าดีเจทุกคนต้องมีสินค้าของตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็มีห้างร้านต่างๆที่มาลงยิงสปอร์ตตรงนี้ครับท่านพอครับท่านพอคิดว่าคลื่น FM 103สร้างงานสร้างคนสร้างการประกอบสัมมาชีวะสร้างดีเจที่ให้เป็นนักพูดนักจัดรายการเพื่อพัฒนาไต่ต้าเป็นโฆษกงานวัดงานบวชงานสวดคิดว่าตรงนี้มีความภาคภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ตั้งแต่เริ่มมาผมก็อยู่เป็นนักวิจัยแล้วก็ช่วยงานวัดมาตลอดเป็นงานวัดไม่นับวัดปัตตีมาไปช่วยกันมาตลอดแล้วก็งานบวชงานสวดงานศพหรือว่าเป็นงานอ่านเป็นพิธีกรอ่านวัดอ่านทอดกฐินป่านี่ส่วนมากก็ไปช่วยกันทุกวัดแหละก็มีดีเจเอาดีกาเอารายการกุศลงานบวชอันสวดอันศพก็เอามาโฆษณาทางคลื่น103ด้วยใช่ไหมครับคลื่น103เราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานศพนี่ทุกศพที่เข้ามานี่เราก็จะมีบันทึกเอาไว้ให้นะครับเขาตอกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็โฆษณาให้จนกว่าเผาศพเสร็จบันเป็นโฆษณาไม่คิดค่าใช้จ่ายเขามีน้ำใจซื้อน้ำชากาแฟมาเลี้ยงดีเจมาตั้งไว้ที่สถานีบ้างไหมครับก็มีบ้างไม่มีบ้างเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็ไม่เรียกร้องอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสาธารณเป็นเรื่องประโยชน์เป็นครับแล้วแต่น้ำใจเรื่องสาธารณประโยชน์งานวัดนี่ส่วนมากก็เราจะเขาจะเอาใบดีกามาให้ไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินป่าในส่วนมากจะใบดีกาดีเจเอามาบ้างชาวบ้านเอามาฝากบ้างบางทีทางวัดก็ไม่ค่อยรู้ไม่ยังไม่รู้แต่ว่าเราก็โฆษณาให้เป็นเรื่องปกตินะครับท่านพอครับสถานีวิทยุนี้เปิดตั้งแต่ช่วงเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้เมื่อก่อนเปิด24 ชั่วโมงตอนนี้ลดลงมาเหลือ6 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นเปิดตั้งแต่6 โมงเช้าเปิดสถานีแล้วเหรอครับครับเปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิด6 โมงเย็น12 ชั่วโมงจากทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนนี่มีบริษัทต่างๆมาเช่าเยอะครับมาเช่าเหมาทั้งวันเลยบางทีเหมาไป6 ชั่วโมงครับก็รายได้เดือนนึง60,000โอ้รายได้รวยเละเลยตอนนี้ตอนนี้รวยยังครับท่านพอครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เอากินบุญเก่าครับท่านพอมีอะไรจะฝากแฟนรายการบ้างไหมครับแฟนYouTube ของวิเชียรบ้านทุ่งนะครับเชิญครับครับเราก็สถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนังเป็นสถานีคลื่นสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็งานสาธารณะก็ส่วนมากเราก็จะมุ่งในเรื่องของสถานะเป็นหลักครับแล้วก็ผู้ฟังส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุประมาณอายุประมาณ50 ปีขึ้นไปอ่ะอ๋อครับนะครับครับแฟนเพลงเนี่ยก็ตั้งแต่ตั้งสถานีแฟนเพลงก็10กว่าคนแล้วที่จากไปครับดีเจก็มี2คนที่จากไปครับนานเกือบ20ปีแล้วอ่ะนะครับก็ถือว่าเราอยู่อย่างมั่นคงแต่สถานีมันก็มีแรงกระทบบ้างลิ้นกับฟันมันเรื่องธรรมดาเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าก็มีคำถามเราก็ต้องตอบคำถามที่เขาก็มีปัญหาเราก็ตอบได้แล้วก็เราก็แก้ไขทุกอย่าง
ครับให้มันสามารถเดินได้นะครับตรงนี้เพราะว่าสถานีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเขาก็ได้ประโยชน์จากการสถานีเยอะเกือบทุกบ้านอ่ะครับอ่านศพเนี่ยเราได้ประกาศให้เกือบเยอะมากอ่านศพนี้เป็นเมื่อก่อนปี 1,000 2,000 อ่ะครับขอบคุณมากครับพอครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับท่านพอธวัชทวีชนผู้อำนวยการคลื่นได้เวม103เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตั้งมาเป็นเกือบ20ปีก็ว่าได้นะครับล้มลุกคลุกคลานเจอมรสุมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพราะว่าสถานีวิทยุก็เป็นสื่อที่ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเมื่อไปกระทบบางสิ่งบางอย่างเข้าก็จะมีปัญหาครับคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณ